กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตวันนี้ก็วันสิ้นปีแล้วนะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปีนี้นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับกลุ่มไม่ใช่กลุ่มนี่เพจละกันในเพจนี้ครับเพจผมอ่ะเพจชิวัตเขาได้จัดอันดับกันนะครับในปีเนี้ยมี10อันดับนะครับคลิปที่คนชอบที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมัดรวมกัน10คลิป10อันดับนะครับมาให้ได้ดูกันโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับไป โอเคเสื้อดำล้วงกระเป๋านะครับเอาโยนแล้วมันจะเข็มขัดสั้นยังไง3แลก1นะครับ1แลก3แล้วไม่แน่ว่ากระเป๋าของนายเสื้อขาวคนนี้อาจจะไม่มีเงินด้วยซ้ำโอเคเข็มขัดสั้นจริงๆด้วยนะกดมันง่ายๆเขาบอกว่ามันมีกฎนะครับกฎง่ายๆที่จะมาอยู่ที่นี่มีประตูอยู่ด้านข้างถ้าไม่เห็นด้วยกับผมลงไปได้เลยกฎง่ายๆก็คือคริสเตียโน่โรนัลโดเป็นนักบอลที่เก่งที่สุดแล้วมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมแหมเข็มขัดสั้นกันเลยทีเดียวแบบนี้อือหืออันนี้อะไรเดี๋ยวนะมีแกะมีม้าลายโอ้ยเฮ้ยโอ้มันแกะแพะมันกระโดดชนโดนเออโอเคอีกทีสิดีหัวเยี่ยมอันนี้หนักกว่าคำว่าเข็มขัดสั้นคือมั่วได้ใจนะครับ Night throw indeed คว้างได้สวยปึ๊บปึ๊บฮะโอเคคุณนึกว่าจะปลาได้สวยๆนะครับปลาอัดหน้าดูอีกทีนึงนี่นะครับแล้วเด็กมันหลบนะครับแล้วหัวมันเลยกระแทกกำแพงฮีโร่ฮะโอเคตีแบบนี้สิโอ้น้องน้องไม่อยากตีน้องวิน้องน่ารักน้องไม่อยากตีพวกอันนี้คือต้องตีนะครับตีแล้วจะมีพวกลูกอมพวกลูกกวาดอะไรร่วงลงมาเนี่ยแต่น้องไม่อยากตีน้องน่ารักนะครับโกอิ้งอยากเป็นสาวถือป้ายอยากเป็นสาวถือป้ายโอ้ my god โอเคโอเคสุดยอดนี่เหมือนเคยเห็นนะอันนี้เอาใหม่นะโอเคไม่มีใครเป็นอะไรนะครับนะ trying to do trick on BMX จะโอเคไม่มีอ่ะแฮนด์แม่งหลุดแฮนด์แม่งหลุดนะบึ๊บใจเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารใช่ไหมแต่ความจริงเป็นการถ่ายโปสเตอร์ก็สวยดีนะคอกกี้อ๋อตัดต่อนะวับเป็นขนมปังวับโอเคไม่เท่าไหร่อันนี้ปกติบรอสเซนราโซbroken เนี่ย
broken นะครับไม่ใช่ frozen โอเคแล้วก็หลุดออกกลายเป็นเบรเบดนะครับAfternoon class animation short film จากอะไรเนี่ยออสโตรเหรออืมเดี๋ยวลิงก์คลิปผมจะแปะไว้ข้างล่างเช่นกันนะครับคาบเรียนตอนบ่ายฮะมันจะเป็นยังไงหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับประมาณว่ากินข้าวเที่ยงอิ่มๆเนี่ยเสร็จเข้ามาเรียนคาบบ่ายง่วงใช่ผมก็เป็นสมัยอยู่มัธยมผมเอาเสือไปนอนด้วยซ้ำมึนขนาดไหนวะเนี่ยอาจารย์ก็จดไปนะครับคนก็เริ่มง่วงผมก็รู้ว่าใครหลายๆคนก็เป็นนะครับแล้วก็น้องๆหลายๆคนอาจจะคิดถึงโรงเรียนแล้วเดียงไปแล้ว1เดียงไปอีก1หัวแกเป็นลูกบูลลิ่งคราวนี้กลายเป็นประมาณว่ามันหนักนะครับหัวมันหนักมากคือมันไม่ไหวมันจะหลับอ่ะกลายเป็นลูกดัมเบลขอนไม่ไหวฟื้นไม่ไหวท่านผู้ชมเคยเป็นหรือเปล่านะครับความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแม่งหลับทั้งห้องแล้วจังหวะนี้ก้อนหินตู้เซฟเอาปากกามาทำปากกามาจิ้มขาตัวเองครูหันมามองครูครับนักเรียนแม่งหลับทั้งห้องมีคนตื่นอยู่คนเดียวแล้วครูก็ไม่สนใจอะไรเนี่ยนะ Best Teacher of the Year แล้วก็ไปเขียนต่อครูไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยหรือมันเป็นเรื่องปกติหาวมาหาวเป็นโรคติดต่อเป็นขนาดนี้เลยไหมโอ้โหโต๊ะกลายเป็นหมอนไปแล้วอันนี้กลายเป็นต้นไม้ซะงั้นไม่ไหวแล้วเว้ยเรียบร้อยคนอื่นแม่งสะดุ้งมันเป็นขนาดนี้หรือเปล่านะครับจอดับนะครับปลุกตัวเองให้ตื่นปลุกฝันอยู่แน่เลยแบบนี้แต่ก็ฝืนมันขนาดนั้นเลยหรือวะไอ้ที่ง่วงนอนตอนบ่ายเนี่ยเรียบร้อยจอดับเนี่ยระลึกชาติไปเป็นเด็กซะแล้วตอนแกพักผ่อนเถอะอย่างนี้เหรอหรือยังไงนอนซะเรียบร้อยหลับฝันดีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไงทีเชอร์ออฟเดอะเยียร์เห็นไหมเขาหลับกันทั้งห้องเนี่ยเอาไม่สอนเพราะว่าอาจารย์ก็จะนอนเหมือนกันนั่นเองเฮ้ยมันน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่สรุปแม่งนอนทั้งห้องเกาหลีภาษาเกาหลีโอเคคลิปต่อไปนะครับI hear it too เหมือนกับว่าผมเคยทำไปในรูปแบบของคนแสดงจริงๆแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับ
ฮะมันจะเป็นยังไงคราวนี้เป็นแอนิเมชันนะครับซาร่าซาร่า yell her name from downstairs ได้ยินเสียงแม่เรียกจากข้างล่างนึกว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าซาร่าเสียงแปลกๆเดี๋ยวโอเคเหมือนเชียร์ละไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกับฉบับคนเลยเอาไงต่อแม่ลูกไปแอบในตู้อยู่ในนี้แล้วก็อย่าส่งเสียงเอาตู้มาบังนะครับโทรศัพท์ดูเชียร์เลยเนี่ยเละฮะเสียงมันตามเสียงแม่งเหมือนเป็นมันบั๊กมันไปแล้วนะครับโอ้ใช่ได้แม่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมันมาไม่ได้ยินเสียงทำไมอ่ะเอางี้เลยเหรอนะครับนานมากโอเคนะครับขนาดฉบับการ์ตูนมันยังขนาดนี้ถ้าคนแสดงจริงๆมันจะเป็นยังไงสัปหลาดมันจะน่ากลัวขนาดไหนท่านผู้ชมให้กี่คะแนนนะครับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคริปทีวีนั่นเองคริปตูนช็อตAnimation Animated Film เข้ากับชื่อคลิปเหลือเกินนี่ครับนี่ผมกำลังดูอะไรอยู่นึกถึงเรื่องนี้นะครับ Nightmare Before Christmas เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเคยดูหรือเปล่านะครับเพลงมันเพราะดีนะผมว่าแล้วก็มันมีบรรยากาศแบบว่าชวนให้ลุ่มหลง น้องหมาซูด็อกต้องกัดแรงเบอร์ไหนมันถึงกระเด็นมาได้แบบนี้น้องหมาเบรกเอียดทำไมแย่งกันตัวเชียร์อะไรเนี่ยโอเครู้สึกว่าจะหาความแน่นอนไม่ได้จากแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับต้องมาคุยขยะแทนแล้วกันเข้าใจอยู่ว่าเมืองผีนะครับแต่ทำไมจะฆ่าม้าแดกอ่ะหัวสานอีกต่างหากน้องมาผมจะทำยังไงไอ้ฆาตกรว่าโหดแล้วน้องผู้หญิงถือขวานโหดกว่าอีกYou can come home with me. เธอกลับบ้านกับฉันก็ได้นะเห็นสภาพบ้านแล้วไม่น่ากลับเนี่ย
Kitty. อ๋อ Kitty แมวนะครับไม่ใช่หมา I used to carry corn to town in a bushel. There were many plump chickens. ขอไปนะผมฟังไม่รู้เรื่องจริง Feathers and bathe in the blood. The plump chickens are terrified. อ้าวสรุปไม่สนใจนะครับพูดไม่รู้เรื่องนั่นแหละนี่แหละห้องของฉันโอ้โหนี่อาหารนายตะกี้เห็นอะไรไหมอาวุธแขวนเต็มผนังเลยเนี่ยนายอยู่นี่ตลอดไปก็ได้นะเราจะเป็นเพื่อนกันอย่าบอกว่าลืมตาโอเคคลิปทีวีนะครับนี่ผมกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยของจริงเลยนะครับโอ้ my god อันนี้เก้าอี้ฟันฟางเนี่ยโอเคนี่คือหม้อของเรานะครับเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายข้างในก็เป็นประมาณนี้อะฮะเดี๋ยววิธีการใช้งานเราค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้ที่เราจะทดลองกันนะครับมีนี่3ชั้นจะลองทำหมูกรอบดูเห็นหลายๆช่องเขาทำอ่ะอยากทำบ้างมันจะเป็นยังไงอันต่อมาอันนี้เป็นของฟันฟานนะครับเกิดสเต็กปลาแซลมอนก็ลองทอดดูมันจะเป็นยังไงสองอันนี้เป็นของกินเล่นนะครับมีลูกชิ้นปลาระเบิดปกติเขาใช้น้ำมันนะมันถึงพองแต่วันนี้เราไม่ใช้อันต่อมาเฟรนฟรายนะครับซึ่งไอ้นี่แหละที่เราจะทำเป็นอย่างแรกโอเคจัดเฟรนฟรายก่อนเลยทั้งนั้นวิธีการทำมันก็ค่อนข้างยากนะครับไอหม้อไอท่อไร้น้ำมันนี่ปอดหม้อออกมานะครับเทเฟรนฟรายลงไปนะยัดหม้อกลับเข้าไปคืนแล้วก็เลือกโหมดเฟรนฟรายนะครับรู้สึกว่าผมต้องลดเวลาลงมาเหลือสัก10ก็พอนะ15มันจะไหม้เกินไปโอเคเริ่มแค่นี้นะครับยากไหมทอดเลยน้ำมันยากนะครับยากตรงไหนมาไปนู่นโอเคระหว่างที่เรามอดรอไอ้มันทอดเฟรนฟรายนะครับเราไปทำหมูกรอบกันปะคราวนี้คิวอย่างนี้ละโอเคนะครับขั้นตอนแรกก็ต้มน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงต้มไว้ประมาณ5นาทีนะครับเราก็เอาหมูขึ้นแบบนี้จากนั้นเราก็จะเอาซ่อมมาจิ้มนะครับก็ค่อยๆนะครับยงยีระวังน้ำมันกระชอกนะระหว่างที่รอจิ้มหมูนะครับเฟรนฟรายของเราก็ได้ที่พอดีเลยเพราะฉะนั้นมาดูกันมันจะเป็นยังไง10นาทีนะครับโอ้โหใช้ไล่เลยนะครับแบบนี้ฟังเสียงกรอบท่าดาเฟรนฟรายโดยหม้อทอดไร้น้ำมันแต่รู้สึกว่าจะมีน้ำมันออกมาจากเฟรนฟรายด้วยนะครับเรามาทดสอบกันนะครับร้อนสักชิ้นนี้แล้วกันมันไม่เหมือนเฟรนฟรายปกติที่เราเคยกินมันเหมือนกับว่ามันโดนทำให้แห้งกรอบไปเลยอ่ะเดี๋ยวชิ้นนี้มันกรอบเกินนะครับลองอีกสักชิ้นชิ้นใหญ่ฮะอันนี้นุ่มร้อนจะอร่อยเฟรนฟรายผ่านเยี่ยมออกมาดีเลยนะครับแถมมันรีดน้ำมันออกมาได้ด้วยโอเคเฟรนฟรายมันประสบความสำเร็จแล้วนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดใส่ลงไปแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็กี่นาทีนะครับยงยีว่าไงเอาให้เหมือนเฟรนฟรายเหมือนเฟรนฟรายใช่ไหมใช่เอาเหมือนเฟรนฟรายเหรอโหมดเฟรนฟราย20นาทีไหมหรือลดเวลาลงเหลือ
เหลือ10เท่าเป็นไฟ10 10เนาะครับโอเค10โกเยี่ยมหลังจากที่จิ้มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาบ้างหมูกันเพื่อความสวยงามซ้ำนี่เนาะซ้ำนี่ก็ได้บ้างนะครับไม่ใช่หั่นให้มันขาดครับบ้างเฉยๆโอเคสวยงามเยี่ยมลูกชิ้นปลานะครับรู้สึกว่าจะเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้ใส่น้ำมันมันจะเป็นยังไงนะว้าวเฮ้ยเหนือความคาดหมายเฮ้ยมันเหมือนทอดใส่น้ำมันเลยนี่แปลกมากใส่ถ้วยเล็กไม่ได้แล้วนะครับผมต้องไปหาถ้วยใหญ่ๆเกถ้วยเล็กขอยไปถ้วยใหญ่กว่ามาแล้วอึ๊บลูกบัลลัมเฮ้ยนี่มันเหนือความคาดหมายมากนะครับมากจริงๆมีเสียงตะโกนมาบอกรอน้ำจิ้มก่อนฟังเสียงฟังเสียงมันเหนือความคาดหมายนะครับผมไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแห้งไปเลยอ่ะแต่ที่ไหนได้มันเบาโอ้โหนี่เลยเหรออ่าลูกเล็กๆก่อนความเสียงหมดปัญหาเรื่องน้ำมันเยิ้มนะครับไม่มีน้ำมันเลยอร่อยเฮ้ยสุดยอดมาทอดอะไรละมั้งลุงนี่กูซื้อตั้งนานแล้วบลุ่มนะโอเคลูกชิ้นปลาระเบิดผ่านคราวนี้ก็ถึงคิวพระเอกของงานนะครับหมูกรอบมันจะกรอบให้เราหรือเปล่ามาที่คีบอยู่ไหนเอ่ยอือหือลงไปแบบนี้เลยคราวนี้ก็จะไปทอดโหมดไหนดีว่าโหมดสเต็กเลยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งห้าร้อยแปดสิบเอา200เลยดีไหมได้200เลยนะครับ20นาทีเนาะโอเคแล้วเรารอมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรโอเคนะครับมาลองติดแล้วมันจะเป็นยังไง20นาทีเราจะพอหรือไม่เรามาลุ้นกันดีกว่าว้าวพอไหมเนี่ยหยีหรือต้องเข้าอีกรู้สึกว่าเราต้องต่ออีกนะครับสัก5นาที10นาทีไหม10ไหม10ก็ได้หนังมันหนาเนาะโอเคต้องต่ออีกนะครับสัก10นาทีแล้วกันถ้างั้น50นาทีผ่านไปจะเป็นยังไงนะว้าวใช่ได้ยังอย่างนี้คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะหมูกรอบของเรานะครับชิ้นมันหนาไปนะครับก็เลยแบบว่าได้ต่ออีกสัก10นาทีแต่ชิ้นมันหนาจริงๆแหละเก็บเดี๋ยวเรามาคีบใส่จานกันเอ๊ะนี่นะครับจะมาลองชิมกันดูนะครับจะเป็นยังไงกรอบนะครับแต่ลงไปสักพักเหนียวง่ายจะได้หมูแก่มาแล้วเนี่ยแต่ก็โอเคก็หมูกรอบนะเยี่ยม8เต็ม10ไม่ได้เต็ม10เหมือนอย่างอันอื่นนะครับอันนี้ได้ไม่เต็มเพราะว่าได้หมูแก่มาก็โอเคพอถูกไหมเยี่ยม
โอเคนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นน้ำสเต็กปลาแซลมอนนั่นเองลงไปข้างในแบบนี้นะครับเรามีน้ำมันหมูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทาน้ำมันหรืออะไรนะครับคราวนี้ก็เข้าเตาไปชึบเอาโหมดอะไรดีเอ่ยโหมดปลานะครับเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งปลานะครับกี่องศาละปลานะฮึอันนี้ปลาเขาให้160เองฮะแต่ตั้ง20นาทีเอาสัก10นาทีก่อนไหม15นะครับโอเคโอเคเสร็จแล้วปลามันจะเป็นยังไงนะครับยงยี่บอก15นาทีว้าวว้าวโอเคสวยงามมากขอวางไว้ก่อนนะยงยี่จัดการมันสีเฮียบ่ล่ะหย่านอยู่ติดไหมไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดนะแต่ร้อนนะระวังมือนะโอเคของฟันฟานนะครับสวยงามมากถ้าฟันฟานไม่กินแม่ก็กินเองอ่ะแหละเสียบโอเคนะครับก็เดี๋ยวผลสรุปวันนี้นะครับเฟรนฟราย10เต็ม10อร่อยนะครับไม่มีน้ำมันลูกชิ้นปลาระเบิด11เต็ม10นะครับ unexpected มากคือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้มันออกมาดีกว่าที่เราไปซื้อที่ร้านด้วยซ้ำนะครับแล้วมันก็ไม่กลมน้ำมันว่าไงครับเด็กกอบอกอันต่อมานะครับหมูกรอบนี่รู้สึกว่าเราจะมีปัญหาด้านวัตถุดิบนะครับเราได้หนังหมูแก่มาหนังมันหนามากเพราะหนังมันหนาเนี่ยครับมันก็กรอบกรอบจริงอยู่แต่ลงจากกรอบไปปุ๊บมันเหนียวนะครับหมูกรอบในวันนี้ของเรา8เต็ม10เยี่ยมน่ารักมากเมนูต่อมานะครับปลาอันนี้ผมไม่ได้ชิมนะแต่แค่ดูก็รู้แล้วมันอร่อยที่ไม่ได้ชิมเพราะเป็นของลูกนะครับปลานี่ก็10เต็ม10นะโอเคปกติดีเป็นภาษาอะไรไม่แน่ใจนะครับแป๊บหนึ่งผมลอง Google ดูก่อนสเปนนะครับภาษาสเปนโอเคเราไปกันถึงเพจสเปนกันเลยทีเดียวนะครับฮะในกล้องมีผู้ชายยืนอยู่เฮ้ยผมว่ากล้องแม่งบั๊กนะครับบักหรือเปล่าหรือเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์โอเคเราไปต่อเกี่ยวกับตุ๊กตามันต้องหันหัวเฮ้ยมันไม่หันหัวนะครับมันกอกลูกตาได้ยังไม่เท่าไหร่2คลิปแรกจิบจิบคืนแห่งความน่ากลัวฮะยังไงหรือมามาเมสเวย์ necesito que alguien venga güey อ๋ออันนี้ผมแชร์นะครับผมเป็นคนแชร์ se escuchan cosas güey y no mames se escucha la puta regadera güey del puto baño güey ภาษาสเปนเหรอน่าจะรู้สึกว่าเขาจะได้ยินเสียงเขาน่าจะเป็นยามนะ me estoy cagando de miedo güey al chile güeyโอ้ยเว้ยได้ยินเสียงจริงด้วยนะครับเสียงแปะแปะเฮ้ยคุณเริ่มรู้ว่ะเหมือนบังล่าท่าผีเลยฮะน้ำมันไม่สกุชิเว้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเดี๋ยวผมหยุดให้ดูนะครับเผื่อคนไม่เห็นหน้าโผล่มานิดนึงนะครับจะเป็นหน้าคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแพนิกแล้วนะครับพยายามแพนิกยังอยู่เอาไปแล้วยังอยู่นี่ไหนล่ะโอ้สันจะมองไม่เห็นแล้วไปแล้วนะครับไอ้นี่ใช้ได้สเกลเริ่มมาแล้วนะครับความสเกลความน่ากลัวเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอ
No mames. มีเสียงหัวเราะ No mames. เฮ้ยเสียงหัวเราะโคตรน่ากลัวแล้วไฟฉายมันกระพริบอีกต่างหากยินันไดไม่ใช่เสียงเดียวด้วยนะโน่มามิสกับและชิงกันหลายเสียงเลยโน่มามิสถ้าท่านผู้ชมเป็นยามคนนี้จะทำยังไงนะครับชิคก็ส่งมาตั้งแต่เช้ามาฉันก็ฟังเสียงน้ำซูเปอร์สตรองในชั้นแรกถ้าคุณต้องการฆ่าฉันฉันก็อัปโหลดชิคก็ส่งมาตั้งแต่เช้ามาฉันก็ฟังเสียงน้ำซูนี่เอางี้เลยเหรอเล่นกันแบบนี้เลยใช่ไหมโถอืมเฮ้ยตัวอะไรวะเดี๋ยวหัวไม่ใช่หัวเฮ้ยเดี๋ยวเงือกเลยไม่นะหัวไม่ใช่คนหัวเป็นปลาอยู่เลยอ่ะแต่มีมือเต้มยงคิดยังไงนะครับคอมเมนต์อันนี้มันแปลกนะออกแนวแปลกๆนะเนี่ยอันนี้ผมเห็นแล้วนะครับในโซเชียลรู้สึกว่ารถบรรทุกฟางล้มไฟไหม้ฟางอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็สาเหตุอะไรหรือว่าคนขับเขาไม่รู้แต่แบบนี้ก็น่าจะรู้แหละนะครับมันคืออะไรอ่ะใครรู้นะครับคอมเมนต์ทีอันนี้ผมค่อนข้างอยากรู้แล้วไฟไม่ไหม้บ้านข้างๆหรือว่าแบบเนี้ยตีไม่แตกนะครับรู้สึกว่าหนึ่งสองสามพี่คนลุกเลยนี่คนลุกคนลุกเราตากล้องไม่ทักไม่ท้วงอะไรวะก็อาจจะเป็นเด็กก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างที่เราคิดนะนะคลาสสิกพัดนะคืออะไรอ่ะมันวิ่งมีอะไรวิ่งตามรถเฮ้ยเหมือนผมเคยดูแล้วนะแต่เป็นอีกเวอร์ชันนึงอ่ะใช่ได้เขาบอกว่ามีคนดึงเด็กเหรอไม่นะดึงยังไงอ่ะเด็กมันดีดตัวออกเองไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอีกสักรอบเหมือนเด็กมันดีดมากกว่านะครับอันนี้ไม่น่าจะใช่นะเด็กมันดีดตัวเองมากกว่าท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับฮะเดี๋ยวอ๋อเฮ้ยนี่ไงมีคนชี้บอกแล้วเดี๋ยวนะตอนไหนวะตอนอุ้มเด็กใช่เดี๋ยวมันมีเงี้ยนงำเลยแบบนี้นั่นไงเห็นไหมเอามาจริงด้วยนะครับเฮ้ยผมดู 3-4 รอบแล้วเนี่ยมีมือจับจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวภาพเต็มๆนี่นะครับมีมือจับก้นเด็กตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรนะพอมีคนเฉลยแค่นั้นแหละอันนี้ปลาหน้าคนนะที่เป็นข่าวท่านผู้ชมได้ดูหรือยังนะครับมีคนเฉลยอะไรหรือยังผมว่าน่าจะปลาพิการหรือเปล่าใครรู้เฉลยแล้วคอมเมนต์ได้นะครับปลามีรูปร่างเหมือนหน้าคนไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าเป็นบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้น
ผมว่ามีการจุดธูปขอหวยกันเป็นแน่แท้เด็กไปทำอะไรอยู่ในชั้นเอ๊ะแล้วไปทำอะไรอยู่บนนั้นอ่ะมาเรียโคเซ่ตุยอบลันโดเฮ้ยเห็นไหมเอ้ยเหมือนเด็กจะเข้าไปเล่นกับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวผมหยุดให้ดูตุยอบลันโดเนี่ยมือเฮ้ยขนลุกอันนี้ได้มือเฮ้ยดูคำแปลสิสิ่งที่ลูกมองแม่แสดงให้ลูกของเธอดูภาพของสามีที่ตายไปแล้วของพ่อที่ตายไปแล้วนะครับประหนึ่งว่าเขากำลังดูพ่อของเขาอยู่ฮะพี่เจ๊เอารูปพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วให้ลูกดูแดดเดี๋ยวพอดเฮ้ยโว้ตุ่มขึ้นเฮ้ยแล้วน้องเขายังไม่รู้ภาษาโอ้โหเป็นผมเป็นแม่ผมคนเฮ้ยโอ้โหน้ำตาจะไหลแล้วคือน้องมันชี้ไม่อยากจะคิดเนี่ยถ้าฝนฟานมันRRSไปในที่ที่ว่างเปล่านี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวนะตะกี้อะไรเอ้าหายล็อบบี้จากแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอมาไปนู่นไหมท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้รู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวกับผีนะอันนี้ผมเคยเจอผ่านๆ นะครับตำรวจจำผิดคนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะอ๋อมันไม่มีคนขับนะครับผีนั่นแหละรถผีนะครับมันไม่มีคนขับเห็นไหมสองคนนี้ทำไงวิ่งตามเลยครับแล้วไปเองอ่ะมันถอยออกมาเองแล้วก็ขับมาเองเนี่ยนะมาแล้วไม่มีคนขับไปแล้วนะครับข้ามสี่แยกไปแล้วอันนี้แปลกว่ะถ้าว่ารถไหลมันก็ต้องไหลไปปกติใช่ไหมแต่เนี้ยแม่งถอยออกมาก่อนถอยตูดออกมาด้วยแล้วค่อยขับไปหรือมีคนบังคับรีโมทอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ What is that wind? เสียงลมเหรอ I don't know if you can hear that on the camera. ได้ยินไหมได้ยินไหม Stopped. หยุดแล้วเสียงอะไรอ่ะ Well.I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird. เหมือนคนกำลังสวดอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ในถ้ำที่ร้างเนี่ยนะห้องคณิตศาสตร์ประมาณเรียนหนังสืออยู่บ้านนะครับเรียนออนไลน์เหรอโอ้เพลงบัตเตอร์ครับนี่ตัวจริงตัวจริงแม่งนั่งเล่นเกมอยู่นี่ครับแบบนี้มันก็ขี้โกงนะแล้วจะเรียนรู้เรื่องไหมเนี่ย Choose your Jedi ฮะอาซูกะทาโนะโอบีวันเคโนบีนะครับฮะอันนี้วินดูแมสวินดูอนาคินสกายวอล์กเกอร์หยุดยังลิงนะครับคือบรรดาเด็กน้อยที่กำลังจะไปเรียนเป็นเจไดนะครับ
ซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะโดนอนาคินฆ่าตายหมดนะก็เลยเป็นแบบนี้แหละแม้โอกอดลันยังไงเจอแบบนี้เป็นผมก็วิ่งแม่งวิ่งออกมาเลยเนี่ยโตA shot from this far away เอาเราจะยิงยังไงฮึบฮึบหัวลงแปลกไหมก็แปลกนะครับครึ่งสนาม What a save yeah! What a save ครับตุ่มโอ้ my god ปึ๊บมับเลี้ยเออเอาเข้าไปเอาที่สบายใจนะครับเออเยี่ยมไปเลยนะครับใครๆรู้ออกไหมรู้อยู่ว่าทำมาเล่นๆนะครับมอไซค์เสียงดังจังเดี๋ยวนะที่ทำให้คลิปนี้เทพนะครับไม่ใช่เพราะว่าพบเป่าอะไรหรอกแม่งปล่อยมือนะครับแล้วก็เลี้ยวด้วยตอนเป็นเด็กผมเคยทำอยู่นะหรือเปล่าจำไม่ได้เคยทำนะครับเป็น you are too small to see what going on เวลาคุณตัวเล็กจนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยปีนขึ้นมาดูซะเลยเนี่ยน่ารักนะครับอันนี้น่ารักเอาเข้าไปไฟไหม้ป่านี่ครับเอาถอยโคโรนาเอาเข้าไปเอาถอยมีอะไรอีกไหมเศรษฐกิจนะครับอุกาบาตกอซิล่า UFO โอ้ my god โอเคแหมเลียแล้วไงดึงออกก็นึกว่าขามันแหมอะไรก็ไม่รู้โธ่ไม่มีกระดาษชำระใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาเยี่ยมนะครับการันตีคลีนไม่ใช่แค่คลีนแล้วเอามีตัวทดสอบนะครับจะเป็นยังไงเอาไว้นะโอเคเชื่อว่าสะอาดเลยผมว่าบาดดากอ่ะยิ่งกว่าคำว่าสะอาดอีกเนี่ยก็อาสมอบุ๊กหนังสือเล่มเล็กมีแหวนแต่งงานนะครับแหวนเพชรโอเคนะวันที่4ในการกักกันตัวอยู่ในบ้านที่บราซิลนี่เบื่อขนาดเอาม้ามาขี่ในบ้านใช่ไหมกามตามสนองกระจกแตกกูว่าละกามตามสนองนะครับ instant regret แต่เลขเกตมันเสียใจไม่ใช่หรือวะไม่เป็นไรผมเรียกมีมนี่ว่ากามตามสนองแล้วกันเอาเข้าไปมึงไม่ต้องสู้กันแล้วล่ะแบบเนี้ยนะ The same some good zoom การซูมที่ดีโอ้โหโอ้โห
ลงทุนไปไหมคลิปนี้น่าจะทำขึ้นมานะครับแล้วก็ลงทุนให้อีกคนนึงไปอยู่ไกลๆเข็มขัดสั้น Let's go bowling อะไรวะอะไรอะไรวะเนี่ยอีกสักรอบสิอันนี้ขาหักแก๊กอันนี้เตะถูกไอ้นุ่นสไตล์รู้สึกว่าจะเตะตูดผิดคนเดินนี้แล้วไอ้นี่ทำโบลิ่งหล่นนี่มันอะไรวะเนี่ยคนมองมาเล่นหรือไงวะHe find something in the glass เขาเจออะไรบางอย่างในหญ้าถอยไปเพื่อนถอยไปงูหรือเปล่าเข็มขัดเข็มขัดสั้นจริงๆด้วยนะครับครีซี่แมนแล้วไงถอยไปถอยไปอย่าบอกจะขึ้นได้เฉยเลยซะงั้นน่ะแหมมีคนทำเสร็จบ้างนุ๊กมันจะพูดว่าเคซี่หรือเปล่า Fuck you ให้มุนปันพูดว่าเคซี่มันเอฟยูซะงั้นแม่ making this rocket fly ทำให้จรวดบินเดี๋ยวแมวมันจะเข็มขัดสั้นยังไงอุ้ยนึกว่าจะไปไกลแม่มีการเป็นห่วงแมวด้วยนะ fishing on the lake ได้อะไรหอปลาแล้วยังไงทีนี้เรียบร้อยนะครับฉลามเหรอไม่น่าจะใช่นะเขาบอกเดอะเล็กก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรผมลืมเปิดเสียงนี่ว่ะ Big fish dude get the net get the fucking Big fish นะครับปลาใหญ่แมหนังเรื่องอะไรวะเดี๋ยวนะผู้หญิงเห็นอะไรโดเชนะครับแล้วหักเนี่ยนะโอ้ my god อะไรอ่ะโอเคแล้วไงโอเคนะครับพอจะเข้าใจพอจะเก็ทแล้วมีมนี้มันคือมีมอะไรมีมแห่งความชิบหายนะครับประมาณว่าก่อนจะถึงเวลาที่มันจะชิบหายนั่นเองโอเคไม่ชนโอเคไม่ได้ชนจะไปต่ออ่ะลงน้ำไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแมงมุมกระโดดใส่แน่นอนนี่ครับแบบนี้แน่นอนมีละรอบสองไหมไม่มีไหมยางระเบิดเปล่าดีดดากนะครับวันนี้
Mm-hmm. Where the fuck's Kate? Jaden? Yeah, well, some blue toy, let. คือตัวอะไรผีเหรอไม่ใช่นะแม่งวิ่งใส่แล้วเลยครับล้มอันนี้เคยเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชิวๆโอ้โหพังนะครับเรียบร้อยเอาฮะอันนี้อะไรขโมยของฮึบพับพับพับฮะแล้วตำรวจมาหรือเปล่าหรือยังไงไม่นะเนียนเนียนเนียนเชียร์อ๋อมันมีกล้องนะครับแล้วคนนี้ดูกล้องอยู่วิ่งเข้ามาเอาไม่ใช่ไอ้นี่ขโมยของไอ้นี่เข้ามาป้นเอาเอาจะขโมยของมาช่วยเขาเฉยเลยแล้วแม่งโคตรเข้ากับเพลงอ่ะแม่งยืนฟืนให้เจ้าของร้านด้วยเยี่ยมฮะน้องหายนะครับหัวมาเป็นสเก็ตเอ้ยมีนี้ใช้ได้ว่ะว้าวไมครับฮะแล้วหัวเท่าแม่งอยู่ข้างๆอ่ะThat I should change my alert sound to like a creeper hissing. Just to. My car will out. My car นี่น่าจะเหมาะกับมีมนี้สุดแล้วนะครับเพราะว่าครีเปอร์มันชอบโผล่มามากัดไหมเนี่ยมันจะหลุดแล้วความชิบหายก็จะบังเกิดเฮ้ยมันไม่ได้กัดนี่ว่ากัดท่อเหรอMuito foda, Alex. Vamos dançar.เพราะอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครับรู้แต่อยู่ดีก็เต้นกันเนี่ยน้องแกแล้วได้อะไรฮะแกออกมาปั๊บไข่เหรอไข่ดิบสงสารน้องฮะเขาแกล้งนะครับโดยการสะบัดตลับเมตรแล้วหมาแม่งวิ่งมาจากไหนไม่รู้จะมากัดไม่เท่า
าไหร่นะก็หน้าจุ่มเค้กเฉยอ่าล้มแน่นอนอือหือแมวอ๋อเขาทำเป็นสตอรี่เลยคุยกันท้ายคลิปนะครับก็นี่เลยตามนี่เลยนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องไอโรตีสดโรตีดิบนะครับแม่มันเป็นเทรนด์มาจาก TikTok แล้วคนก็แห่ไปกินอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าการกินโรตีดิบมันเท่ตรงไหนเกิดประมาณว่าอยากทำอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับผมก็โพสต์ถามลงไปก็จะมีคนมาคอมเมนต์เพียบนะครับเห็นว่าเขาเห็นเขาว่าพระเจ้าได้สร้างได้ส่งความคิดนี้มาเพื่อเกิดการคัดสรรทางธรรมชาติครับ เรื่องมันเกิดเพราะมีคนทำคลิปกินโรตีดิบใน TikTok ค่ะและมันก็กลายเป็นไวรัลไปโดยปริยายวัยรุ่นเขาฮิตพวกเพจดังๆก็ออกมาเตือนกันค่ะอันนี้สรุปพอเข้าใจนะคะประมาณนั้นนะครับก็จะเวอร์วอร์ทรีแล้วประเทศไทยเรายังแดกโรตีดิบอยู่ มีคนนึงบอกว่าขยะเกินอาจจะเอาไปทำคอนเทนต์ให้เปลืองเน็ตครับเราทำคลิปเตือนผู้คนนี่มันไม่ขยะนะโอเคมันมีไข่ดิบนะครับแล้วแป้งมันก็ไม่สุกแล้วมันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากินนะครับกินแล้วขี้แตกนะครับเนี่ยก็โอ้โหด้วยความติดใจมากินอีกแล้วนะเราจะมากินให้ดูว่ามันกินได้จริงๆจ้ะกินได้จริงๆนะครับแล้วก็ขี้แตกจริงๆด้วยโอเคเจอประมาณนั้นนะครับถ้าหากใครที่ติดตามผมแล้วได้ยินข้อความนี้นะครับอย่าไปแดกโรตีดิบเขาต้องทำให้สุกก่อนกินนะป๊อปปี้สกลนครเหรอนี่นี่พอแล้วน้องไม่เอาไม่มีการไม่พอเออพอเถอะคุณทำจะไทยแล้วนึงครับโอเคแม่ไม่ได้ยินเสียงตบมือใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงตบมือใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงตบมือใช่ไหมเอ้ยคลิปนั้นมันตัดเสียงออกได้จริงแต่น้องเขาก็ตัดต่อมาได้นะครับท่านผู้ชมจำผู้ชายคนนี้ได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สาตายวาดเล่สาตายวาดเล่ป่าครับอยู่ใช่ อยู่ผมชีวาวแล้วก็รายการชีวาวชีวาวผมก็จะมาดูวาวมีมนั่นแหละแหละมันจะเป็นยังไงป่าชีวาวอะไรคือชีวาวอะวันนี้ผมได้ของเล่นมาใหม่เออเอาเข้าไปแอบแอบไฟเออเรียกว่าซึ่งวันนี้เราก็จะทดลองกันดูว่าเราจะเค้กยัดใส่หม้อโอเคมันจะกินได้มันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือหม้อเลยครับถ้าไม่บอกนี่นึกว่าแผนงหมูเนี่ยแอบวิธีการก็ขยันเกินเฮ้ยนึกถึงไอ้นี่เลยว่ะอะไรอ่ะ
จำชื่อไม่ได้อ่ะอะไรวะไฟยิงคิตตี้เหรอเออใช่ได้เยี่ยม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 ใช่ได้น้ำตาไหลเลยเนี่ยไหมจากน้องคนนี้นะครับฮะเฮ้ยตกยุคไปแล้วดิทโทเรตอ่ะเออนี่ไม่ขำตกยุคไม่ไหวแล้วว่ะโอเคมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วดูหน้าผมทำยังไงวะเออผมแค่อยากรู้นะแต่ผมไม่ได้อยากทำหมายความว่าไงฮะงงไหม VR number 1ลิขสิทธิ์ป่าว VR number 1ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะถ้ามียิงปืนนะมียิงปืนตัดออกนะคน YouTube นะครับคน YouTube ใครบ้างวะเนี่ยแตงโมซินไฟเยอร์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองฟิล์มคน YouTube นะครับโอเคเดี๋ยวไม่น่าจะติดนะใช่ได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับผู้คนเราก็จะนับถือพี่ชีวะใช่ไหมเทพเจ้าชีวะแล้วทีนี้เขาก็คิดค้นถึงประตูพี่ชีวะประตูใช่ประตูพี่ชีวะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเวียนกรรมผมก็ไม่รู้นะครับว่าคิชิวะคิดอะไรอยู่ เล่นให้มีประตูเยอะแยะเลยเออประตูเกี่ยวเป๊กอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอันดับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมัดคิชิวะรวมกันให้ดู ถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูมันมีเสียงยินเราก็ไปอธิษฐานขอพรนะครับเอาไปก็มีเรื่องเล่ากันว่าพี่ชีวะรักเด็กมากเนี่ยแบบเนี้ยกวนตีนเอ้ยน้องกวนทรีนไปแล้วแบบนี้เจ๊แกก็จะโบกหัวโบกนะครับโบกหัวพี่ชีวะจนหัวแบบใครเคยดูหนังอ่ะเห็นที่อาบน้ำเขาไหมเนี่ยเชียร์อะไรเนี่ยน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูเงินลึกเออใช่ได้อย่าบอกว่ามีมฝรั่งเศสอ่ะพี่ชีวัตรไปญี่ปุ่นจบเลยนะครับอ่าฮะซีวาสเออซีวาส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 โอเคโอเคท่อนสุดท้ายเสียงลิกนะแหมนายแดงนายเขียว .exe นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้ส้วมโรมันราคาส้วมโรมันราคาดีส้วมโรมันเป็นไรนายเขียวก็ปลูกส้วมโรมันที่เหลือแซงโมเด็กขับเวชากันไงอุ้ยสมุนไพรไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดส้วมโรมันไปขายได้เงินไปซื้อชาวกล้วยชากังลาชาวกล้วยชากังลาที่บ้านส่วนนายเขียวชาวกล้วยชากังลาอาณาบ้านเออนายแดงใช้หยดฆ่าแมลงส้วมระเบิด
นายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรสมุนไพรลิกอันนี้ลิกลิกาเสียดนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้ยินเสียงหรอกนะเกิดให้นึกถึงเพลง Smoke With Everyday วันดีคืนดีส้วมโรมันล้นตลาดส้วมโรมันนายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะส้วมโรมันราคาตกก็แตงโมแคนตาลูปมะพร้าวที่หลักที่กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นลมปี๊ปี๊เดียวเดียวอันนี้ไม่เอาเซ็นเซอร์นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรชาวกล้วยชากังลาเกษตรชาวกล้วยชากังลาทำเกษตรส้วมโรมันเกษตรส้วมโรมันโอ้ my god สั้นๆแต่ได้ใจความว่าอะไรวะกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมก็อร่อยง่ายใส่ดูดิไม่ใช่ละโอเคนี่คือหม้อของเรานะครับเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้อเต้ข้างในก็เป็นประมาณนี้แกงเลือดตัดไม้โอ้ยเย เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะมันเหนียวน่าจะได้หมูแก่มาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเฟรนฟรายเฟรนฟรายเฟรนฟรายหรือหม้อทอดไร้น้ำมันไม่อร่อยไม่อันลงไปแบบนี้เลยเอาเข้าไปเอาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเวียนกรรมเหนียว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 ลงไปสักพักเหนียวไม่ผ่านไม่โอเคไม่ผ่านไม่โอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวผลสรุปวันนี้นะครับเป็นฝ่ายไม่ผ่านไม่อร่อย11เต็ม10ผมไม่ผ่านแม่อร่อยแต่แม่ง11เต็ม10ออกไม่อร่อยโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับเย้โอ้บ๊ายบายเงียว ก่อนใส่ไก่นะพี่น้องพอใส่ไก่แล้วชิมไม่ได้นะเพราะว่าไก่มันดิบขออนุญาตให้ลงไปคลุกนะครับไม่อนุญาตครับ ชิมก่อนใส่ไก่โอเคก็ถูกของแกนะพอไปคู่กับไก่ปุ๊บมันก็กินไม่ได้ดิเพราะไก่มันดิบ私の名はキラヨシカタ年齢33歳แล้วทำไมเอาเสียงกีฬามาใส่ปรีสดทิมใส่รากผักชีทิมทิมทิมใส่วอทิมใส่น้ำทิมอย่างดีใส่ทิมทิมตัดต่อได้แล้วก็มีชิมทำน้ำทิมแก้วเสร็จแล้วเราไปทำหอมเลยผมเลยขอจะเอาน้ำตาลกับเกลือใส่แต่ผมจะเอาน้ำหมักไก่ใส่ผมจะเอาน้ำตาลกับเกลือใส่น้ำหมักไก่พอของนี้ประมาณนี้เราก็ทิ้งทำควายก่อนเสียงโคตรดังเตียงคือสิ่งเดียวครับที่อยู่เหนือจุดสูงสุดของ5สิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อะไรอ่ะเสียงจาเลสใช่ไหมเนี่ยเรามาเริ่มทอดไก่กันทอดไก่ทับจอเขย่าด้วยดิเนี่ยพี่น้องทอดน้ำมันอย่าแรงเลยเสร็จแล้วเอ้า
ากินข้าวเหนียวกับหอมเจียวน่าอร่อยข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจียวข้าวเจียวจำไว้นะครับเออหนูๆน้องๆควรจะทานอาหารโอ้โหดูใส่เพลงไม่ว่าจับคนมือหรือว่าคนช้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็จำไว้นะครับโอ้ my god อะไรสิบฉากที่อันดับสิบอ่ะเฮ้ยแต่หอมเจียวน่ากินอ่ะอยากกินเลยโอเคไปคนอื่นบ้างนะครับอร่อย .exe เงินหรือแล้วก็ใส่น้ำไอ้ที่ดูเมื่อวานนี่ว่ะแล้วก็ชิมเสียงคลิปอย่างค่อยอ่ะอร่อยแบบแรกจำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจากที่นะครับคนนี้รู้สึกว่าจะบูทเสียงค่อยซะเหลือเกินเนี่ยแล้วจะคอยไปบูทตอนอร่อยจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีจะต้องขออนุญาตเทคนิคการตัดต่อสไตล์การตัดต่อนี่เหมือนจะลอกกันมาเลยฮะกินกับช้อนช้อนนะครับผมคำแรกอย่างที่ว่าลองเอาข้าวคลุกไปในกระดองไอปูไข่ดองนี่ต้องสดจริงๆนะครับถ้าไม่สดแล้วแม่งอย่างคาวอ่ะโอเคเอามาบูสต์คำว่าอร่อยซิทีนี้กะแล้วนะครับเก okay. ต่อชูเล่รีเวิร์สหรือชูเล่รีเวิร์สโอ้ยงี้งี้เดี๋ยวละโอ้ละโอ้ร้ายเดี๋ยวนางแกเคี้ยวอยู่ไม่นะเอาเตาเขาใส่ช้อนคืนเดมอนอันเบรกเบิลเดลักเอิงหมดหมอปากันดูโดยตัดดิได้อยู่ดอกหมอปีนด้วยดีตักเต็มถ้าบุญนี่พอบอกอุ้ยเอ็นเดียซีโนชอบเป็นอูนูมันไปฟังไม่รู้เรื่องเลยมีแมงวันด้วยซีโนชอบกันนี่เฮียเลียนดาจ้าการข้าวเก็บเช็ดมือเช็ดมือเฮียเกดินเกดปาการเดาบัดเงี้ยเฮียโอ้คนตาอาเซียคืองานงดดอสิข้าวเริ่มเปิดปัดดาวเว็บงานโอเคโอเคถ้าตอนทำกับข้าวล่ะมายาดนกเดมอนอันเบรกเอเบิลนะครับแหมอร่อยแบบ 500% อีกแล้วอันนี้8วิเนื้อนี้แล้วมีคนทำอันนี้อีกอ่ะล้านเปอร์เซ็นต์เหรอเสียงแม่งดังแน่นอนอร่อยโอเคก็มีเพลงด้วยนะครับเกิดใครที่ยังไม่ติดตามก็ไปติดตามได้นะครับนาชูเล่ฮะสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันแพทเทิร์นการตัดต่ออ่ะเหมือนกับเห็นไหมโทนสีกับการบูทเสียงนะครับขาวออกให้หมดแล้วล้างเกลือกับไข่ขาวออกให้หมดแล้วเราก็มาล้างแบบเปิดน้ำทานอีกครั้งเราก็มาล้างแบบเปิดน้ำทานอีกครั้ง
ื่อเราแน่ใจไม่มีกลิ่นคาวมาล้างโซดาอีกครั้งอือฮึแล้วเราก็ไปลงมือยำใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลเคี้ยวใส่น้ำส้มนาวน้ำส้มนาวใส่ส้มนาวทั้งเปลือกใส่หัวหอมใส่มะนาวทั้งเปลือกโดยที่ไม่บีบเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับมันอาจจะทำให้หอมเปลือกเปลือกมะนาวหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์ใส่ดีปรีสดเขียวแดงหิวเลยก็คนตอนนี้กำลังจะบ่ายโมงนะครับผมยังไม่กินข้าวเลยก็ชิมเพราะฉะนั้นเป็นไงครับอร่อยต้องมาครับต้องมาแบบนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับ FBI Open Up สวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่กั้งกุ้งกุ้งกั้งดองน้ำกุ้งอันดับแรกเรามาทำน้ำดองกุ้งกั้งกั้งกุ้งกุ้งกั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 ้งวัตถุดิบก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำปี๊บน้ำปี๊บหัวเทียมปี๊บปี๊บดอกปี๊บคือทุกอย่างนั่งจะปี๊บหมดเมื่อเดือดเต็มที่แล้วก็ยกลงไปพักให้ปี๊บไหมต้องพักให้เย็นสนิทถึงเอากุ้งกั้งลงไปดองถ้าน้ำดองยังร้อนๆเดี๋ยวกุ้งกั้งสุกไม่อร่อยโซดาเนี่ยแบบเทิร์นการตัดต่อเนี่ยโทนสีหรือว่าการเล่นเสียงเนี่ยข่าวเที่ยงวันนี้นะคะประเด็นที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่พิมโชเลใช้น้ำดองดองกุ้งมากเกินไปเรามีการนำเสนอข้อมูลไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำกุ้งที่ไหลหลากครับขณะรอกุ้งกั้งแช่ตู้เย็นเราก็มาเริ่มลงมือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรอไว้เลยวัตถุดิบน้ำจิ้มซีฟู้ดมีรากผักช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 ีไปโขลกให้ละเอียดก่อนโขลกรากผักชีออกทะเลแล้วนะครับก็ชิมแบงค์ชิมหน่อยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่เย็นผ่านไปสองครั้งเชื่อหัวจัดไปที่แล้วเล่นมุกนี้มากดองน้ำปลาอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องน้องจำไว้นะครับหนูหนูต่อได้พี่อีลบตอนที่ถามราคาของชิ้นหนึ่งแล้วก็พบว่ามันแพงกว่าที่คิดไว้เลยต้องทำท่าเหมือนกำลังคิดว่าจะซื้อดีไหมประจำ แหมก็กะไว้50อ่ะแต่พอไปซื้อมัน80เราก็ต้องทำท่าซื้อดีไหมวะไม่ให้เสียฟอร์มนะครับเมื่อคุณดูหนังซ้ำใจมันทำได้ยังไงวะตัดต่อนะครับตัดต่อโอ้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแหมแต่ถ้าทำได้นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับยอดมนุษย์แล้วเนี่ยเวลาผมเห็นสัตว์อะไรน่ารักน่ารักแล้วพยายามกวักมือผิวปากดีดนิ้วตบมือเรียกให้มันหาด้วยวิธีต่างๆสัตว์ตัวนั้นที่เห็นผมน่าสงเพชเอาจริงๆนะบางตัวนะครับเราเรียกยังไงมันก็ไม่มาแต่บางตัวไม่ต้องเรียกมันก็มานะครับและนี่ก็คือผมไม่ต้องเรียกเขาก็มานั่นก็คือฟานเพชรตินัม
ผมนอนไม่หลับตอนตีสี่คิดถึงเรื่องที่เคยพูดไปเมื่อ6ปีที่แล้วฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยจริงๆใช่นะครับแล้วไอ้สมองเนี่ยมันมักจะคิดเรื่องพวกนี้ตอนเราจะนอนแล้วแม่ก็นอนไม่หลับเป็นไหมท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่าถ้าเราทุกคนจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยใกล้แค่นี้เองเดินไปก็ได้จริงหรือวะต้องมีเหรอนึกก่อนเคยมีคนชวนผมเดินจากหน้ามอไปหลังมอตอนอยู่สารคามมานั่งคิดดูตอนนี้นะครับนึกถึงมีมตะกี้เลยฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยจริงๆฟานอย่ากดปุ่มปิดไมค์พ่อสิฟานโอเคยังดังดีอยู่นะครับพอดีว่าไมค์ผมมันจะมีปุ่มแล้วฟานเขาชอบแบบว่าอะไรที่มีปุ่มเขาจิ้มหมดสิ่งที่พ่อแม่คิดตอนที่ยึดโทรศัพท์เด็กเกรดจะขึ้นจริงดิท่านผู้ชมเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับมีพ่อแม่ใครเป็นแบบนี้ไหมอ๋อเข้าใจละในห้องสอบขนาดอ่านก่อนสอบแม่งยังลืมนะครับอ่านหน้าห้องสอบด้วยนะผมตอน8ขวบเปลี่ยนภาษาในเกมขำๆแต่ดันเปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาเดิมไม่ได้ไม่ต้อง8ขวบหรอกผมเองนี่แหละไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษนะแม่งเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้สงสารน้องหมาโซ่ทำไมครูยังได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ฮะเพราะอาจารย์มีหูละมั้งครับเฮ้ยแบบนี้โดนนะเนี่ย he's come back นะครับไม่ต้องเลยฟานมาแล้วฟังก็จะมากดปุ่มไมค์พ่อไม่ต้องเลย ผมออกจากห้องทั้งบ้านตื่นได้สักทีนะนึกว่าตายไปแล้วตื่นแล้วเหรอดูซิใครตื่นแล้วหลับเป็นตายเลยนะทำไมมีแต่คนรอทับผมวะ ไม่เข้าใจผมนี่อย่าเพิ่งหันไปนะคนข้างหลังเราเพื่อนผมแบบนี้มีอุบัติเหตุไหมผมใน5วิหลังจากกดสั่งของออนไลน์ทำไมอ่ะดีใจเหรอหรือยังไงเซเว่นปิดหนีไวรัสโควิดพวกกูตอนปฐมที่เคยสัญญาอะไรกันไว้ใช่นะครับเจอกันเซเว่นปิดแล้วแม่งก็ปิดจริงๆด้วยผมวางโทรศัพท์ผมไม่ถึงนาทีเอาละสมองวางโทรศัพท์ไว้ไหนของผมก็เป็นนะแต่ไม่ได้เป็นกับโทรศัพท์เป็นกับรีโมทนี่ครับแม่งไม่รู้วางไว้ไหนเนี่ยสภาพผมตอนออกจากบ้านหลังจากกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเดือนนี่นกชนิดใดกันทำไมอ่ะเหมือนเพิ่งเปิดโลกกว้างเหรอ How good you are in machinist มีมันขนาดนั้นเลยเหรอวะแม่เจอ18ลบ9นะครับเขาก็ตัด1ออกทดไปเป็นเลข8มันก็กลายเป็น18แล้วก็งงนะครับงงกันต่อไปเมื่อคุณเปิดตู้เย็นแล้วได้ยินเสียงของตกแต่คุณทิ้งไว้ให้คนต่อไปมาเปิดยังไงวะเปิดปิดตู้เย็นอ๋อแล้วได้ยินเสียงของตกข้างในตู้เย็นแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยให้คนต่อไปมาเปิดเลวนะแบบนี้ไหมประชุมงานเปิดฟิลเตอร์เป็นมันฝรั่งแล้วปิดไม่ปิดเลยต้องประชุมที่นั่นแบบเฮ้ยได้ข่าวว่าเป็นหัวหน้าด้วยไม่ใช่เหรอรัฐบาลสั่งให้ทำงานที่บ้านคนทำงานระเบิดเมืองหินเอ้ยเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกแม้ระเบิดเวลาเมื่อคุณขยี้ตาแรงเกินไปจนคุณทะลุไปอีกมิติใช่ถ้าเราขยี้ตานะมันจะฟิวเต็มตาเลยเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยขยี้นะเพราะผมใส่แว่นจานมีใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าผมในใจเชียร์แล้วทั้งหมดเลยแน่นอนนะครับ
พอถามไปว่าอาจารย์ตรงนี้ผมไม่เข้าใจทำไมเธอไม่ฟังครูก็อาจารย์เพิ่งถามว่าไม่เข้าใจตรงไหนผมก็บอกไม่เข้าใจตรงนี้แล้วทำไมเธอไม่ฟังครูผมเมื่อผมทำปากกาตกแล้วหามันเจอข้ายังคู่ควรอยู่เยี่ยมไปพี่ฮะกวางตุ้งหน่อยสิฮะกวางตุ้งฮะพี่ฮะกวางตุ้งฮะพี่ฮะกวางตุ้งฮะกวางตุ้งรีเวิร์สนะฮะพี่ฮะกวางตุ้งรีเวิร์สนะฮะพี่ฮะกวางตุ้งมีคีนิมาสเตอร์อยู่ข้างบนด้วยนะครับคุณท่านคะคุณท่านข้าวต้มร้อนๆค่ะฉันไม่กินละเออเอาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ฟูเอชอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยฮาเคสเซียวชอนี่อะไรนะฮาเคสเซียวชอนี่ปะขลังนี่เห็นมาฮัสนะเชฟมันรีเวิร์สเหรอหรือยังไงเอา191แล้วก็มาโปแปลงผักนะครับตามเนื้อเรื่องแล้วมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยกวางตุ้ง 500% มันเล็กจังอ่ะไม่ใช่หน้ามันหน้าดอนหน้ามันหน้าดอนไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้มันต้องผักโขม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 เริ่มเติมเติมเติมอร่อยด้วยกินลองจากไอ้กวางตุ้งนี่ก็ระเบิดเวลานะมีคนขอให้ผมดูเยอะเหมือนกันนะครับแต่มันสั้นน่ะจริงๆก็เลยไม่ได้ทำกวางตุ้ง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 กวางกล้องอยู่ตรงนี้ครับกล้องอยู่ตรงนี้ครับกล้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไรเอาถ้าถึงขนาดนี้แล้วลุงมีคนทักอยู่นะครับว่าถอดหูแล้วลุงทำไมพูดไปแล้วทำไมเขาได้ยินนะครับเลยดีกว่าพอเซ็นเซอร์ปุ๊บยี่สิบปีต่อมาเสร็จแล้วกวางตุ้งจะว่าไปพวกคลิปกวางตุ้งนี่แหละนะครับทำให้ผมไปซื้อกวางตุ้งมาผัดจริงๆเยอะนะครับเยอะแหมกวางตุ้งน้ำมันหอยเอามีสองอันนี้มารวมกันโอเคคุณท่านคะข้าวต้มร้อนๆค่ะฉันไม่กินแล้วเอามีมเดิมเลยนี่หว่าทำไมเข้าแบบนี้ล่ะคะนอกใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยอยากกินอะไรอร่อยอร่อยสุดท้ายคุณท่านอยากจะกินอะไรคะเดี๋ยวหนูทำมาให้ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยนี่ใช่ไหมมาจากชื่อคลิปใช่ไหมหอยบอกช่วย fuck you เนี่ยเราจะมุดทำบอกช่วยไหมคะบอกช่วยอ๋อกวางตุ้งเหรอไม่มีหรอกหน้าด่านหน้าด่านอะไรนะอ๋อไม่ใช่หน้ามันหาทั้งตลาดก็ไม่มีหรอกแล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะครับป้าชั้นนี้ไปตามเดเรกชั้นนี้โอ้ยเอาเดี๋ยวอะไรได้ที่ไหนล่ะครับป้าตามเดเรกชั้นนี้กวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งดิสเรดมีมก็มาแล้วกวางตุ้งกวางตุ้งเข้าไปชาเขียวตัดออกไม่หมดนะครับมีเส้นดำๆอยู่ด้านล่างด้วยไปซะแล้วลุงมีบ็อกช้อยส์ไหมคะ
ค่ะลุงค่ะลุงก็เหยียบอยู่นั่นไงแล้วรีบกวางตุ้งถ้างั้นแม่ทำไมมันเล็กจังอ่ะไม่ใช่หน้ามันไม่ใช่กวางตุ้ง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 มาเข้าด้วยนะครับบัตเตอร์ครับหนูจะไม่ยอมลุกจนกว่าลุกจะแล้วมันเข้านี่เหรอบัตเตอร์ครับกับมีมันเนี้ยเข้าไหมท่านผู้ชมว่าเข้าไหมขนาดนี้แล้วขอจมูกด้วยเลยดีกว่าเออมันก็เข้าอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้เอาใส่กระติบฟูเอชดีฟูเอชดีแล้วใช่ไหมเนี่ยอร่อยมากับเขาด้วยนะครับโอเคอีกอันนึงรีเวิร์สนะครับกวางตุ้งรีเวิร์สมาอย่าละไหนนี่นี่ไม่พอรีเวิร์สแล้วเพลงไม่เหมือนอย่างกับเพลงโดราเอมอนกิ้งกลับไปคืนทำไมต้องหมุนจานวะฮะเอาใหม่ดิเออเอาเข้าไปเอาอาเซ็ตแอะเอาไปเดินเร็วหุงมาจอกหุดเอาไปเดินเร็วหุงมาจอกหุดแม่งอย่างของภาษามนุษย์ต่างดาวนะครับเพราะอะไรเห็นมานั่นแล้วเอาเข้าไปคนรีเวิร์สแล้วเพลงแม่งแปลกๆเพลงอย่างแปลกนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเรดูเนี่ยหายยังหมดอ้าวฮูลาคันเฮ้ยอะไรเรดูเนี่ยหายยังหมดอ้าวเฮ้ยรันแค่ดูเฮ้ยอยู่กูหลายยังหมดเอาวะโอ้ละนิดโอ้ละนิดย่ามาแต่งหมดอะไรเหมือนภาษาอะไรวะยายแดงมาแต่ยายแดงมาเป็ดนี่ไหนปากมันรวยนี่ไหนปากมันรวยปากเห็นหนูถึงบอกเด้อภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาไทยเรากูดเรากูดเรากูดเรากวางตุ้งกวางตุ้งรีเวิร์สคือเรากูด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 กูดเรากูดเงินมาเงินมาเงินมาเท่าลึงวัดเอาเปล่าโอ้อันนี้มันทำไมโคผำอันนี้คือโคผำวะเอ้ยเชียมน่าดันน่ามาเนี่ยเชียมน่ามันที่รักหิมว่าอะไรยังดีไหมว่าอะไรยังดีไหมหาเข็มเสียชอบบีบชอบบีบเออเอาลงไปคืนลงไปคืนว่ายน้ำแบบรีเวิร์สแล้วทำไมว่ายมันถึงแปลงผักเลยวะกระโดดขึ้นมาคืนวิ่งช
อยหลังยิ่งใจละน้ำมันบูดหนาวอีนัสเดลมาเตียวพะคะแนนนี่แกนมาหันซะบอลีเมบ่ตาลับนะคะน้ำมาได้จะบอกอันนั้นบอลีเมพอลงูครับบูดเขาหาเคสเจอชอมเขาเข้าไปเขาจะมุดทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยเซลช็อปงูดเงาครับงูดเงางูดเงาดิค่ะงูดเงาเอ๊ะฮามาดูนิดฮาแค่ละนิดก็ได้นั่นเออดูสมัครเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไรเดี๋ยวละนิดไงเหมือนภาษาเลยไม่รู้เนี่ยฮามาแฮสเงาฮาลินนะมาแค่มาแค่เอามารีเวิร์สทำไมมันหาได้ขนาดนี้วะโอเคโอเคเรากูดใช่ไหมตกลงชื่อคลิปเรากูดโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปเรากูดขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ปาหน้าบายสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับเรากู๊ด